อ่ะทุกคนอันนี้เราเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็เสร็จแล้วเราใส่นี่นะกันฟางยอดนะครับเนี่ยไม่ให้ฟางมันหล่นโดนบันไดคอไงเราก็ใส่ประมาณนี้เราเชื่อมล็อกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรมายึดประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอียงเอามากเอาน้อยแต่ขนาดเนี้ยกำลังสวยเนี่ยทุกคนประมาณนี้มันจะเป็นต้องใส่นะฮะถ้าบันไดมันขึ้นมาดูด้วยนะอย่าโดนแล้วอย่าให้มันต่ำจัดถ้าต่ำจัดอ่ะเข้าบางทีเดี๋ยวเข้ามันจะไปติดตรงนี้มั่งเวลาบันไดมันส่งมานะเนี่ยขนาดเนี้ยให้มันเหมือนแบบมันจนช้อนเข้าไปให้มันวางให้มันมาตามวงเดือนนะมันลงไปปุ๊บแล้วมันกระดักเข้าไปหันตีแล้วตีจะได้ดึงไปจะได้ไม่ต้องมาหล่นใส่บันไดคอแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาพันคอพวกอะไรพวกนี้ไอตัวนี้เลยก็เดี๋ยวผมปรับองศาแป๊บนึงเนี่ยใส่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะหาเด็กอะไรมาเชื่อมยึดให้มันแน่นอันนี้เราแจ้งตำแหน่งไว้ก่อนประมาณนี้แหละเนี่ยทุกคนเหมือนเนี่ยประมาณนี้เนี่ยเผื่อใครนึกภาพไม่ออกเนาะบันไดมันขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเรากันไว้ไม่ให้เข้ามาโดนบันไดคอเห็นปะเนี่ยขึ้นมามันก็ขึ้นผ่านไปเลยเห็นปะมันผ่านไปแล้วมันก็ไม่โดนละมันก็จะย้อนเข้าไปข้างในประมาณเนี้ยแล้วให้ช่องมันช่องเข้ามันก็ยังพอดีอยู่ไม่ต่ำเกินแล้วก็ไม่กว้างเกินอย่างนี้แหละเนี่ยทุกคนผมใช้ได้ง่ายๆเลยเหล็กกลมนี่แหละเชื่อมยึดไว้แค่นั้นเองให้มันดูแบบไม่มีกระดาษอะไรโดดเดออกมาแล้วกันเนาะเนี่ยประมาณนี้แล้วส่วนตัวเนี้ยลืมบอกไปใครใช้เหล็กใหญ่ได้ก็ใช้ไปเลยแต่ผมไม่มีผมหาจากเหล็กข้างบ้านนะครับมันก็นานอยู่นะมันไม่ได้รู้สึกง่ายๆเหมือนกันใส่เลดก็ได้ถ้าใครมีเลดอะไรก็ได้ที่มันสึกช้าใส่ได้เลยแต่ผมไม่มีครับผมก็เลยใช้อันเนี้ยมันหาได้อย่างงี้ก็เลยไม่ได้ซื้อมาอ่ะเดี๋ยวผมจะเชื่อมล็อกไว้ปืด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 
่ะโอเคประมาณนี้ฮะสำหรับจุดนี้ตรงนี้แค่นี้เองอ่ะบายเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวทุกคนขออนุญาตมุดก่อนโอ้ยโอ้ยเนี่ยมันอย่างที่บอกเผื่ออ่ะเผื่อใครไม่รู้จะบอกอีกทีว่าข้าวมันมายังไงนี่ครับมันรอดลงนี่ไอตัวตีไปตีนี่ฟางอยู่ในนี้เนี่ยเห็นปะเนี่ยลูกตีไปตีตีตีแล้วเม็ดข้าวมันจะหล่นลงมาบนนี้ฮะที่ตะแกรงทึบเนี่ยตะแกรงจะร่อนมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้ดูเม็ดอ่ะเนี่ยดูนะฮะเม็ดไหนแก่งจะร่วงลงไปจะร่วงอยู่ล่างนั่นล่ะร่วงอยู่นี่แล้วเกลียวเนี่ยจะดึงขึ้นไปท่อตั้งให้มันขึ้นอุ้มอ่ะแล้วมันพัดลมอยู่ตรงนู้นลมมันจะเป่าขึ้นมาอันนี้คิริมันก็จะฟุ้งออกรูตูดไปอ่ะที่เห็นละอองออกผงใบออกนั่นแหละลมเป่าออกมาเม็ดหนักก็ร่วงไปเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีแผ่นปิดกันเม็ดข้าวกระเด็นนะไม่ใช่ลงๆอย่างนี้นะต่ำมาประมาณนี้แหละทำอย่างงั้นโอ้โหยังตีกระเด็นออกตูนหมดก็นี่น็อตอีกตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นไปขันแป๊บหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวเก็บเศษเหล็กออกให้หมดเลยอันตรายหายอุ้ยอุ้ยผมโอ้ยขันแป๊บทุกคนไม่ถนัดทีเดียวแล้วขันตรงนี้ตัวก็โอเคแล้วเนี่ยเรื่องรู้ขอให้บอกชอบนักเลงอุ้ยเอ้ยหรือจะมามุดเองพอแล้วโอเคประมาณนี้ทุกคนเนี่ยมันจะปิดอย่างนี้การไม่เข้ากระเด็นเรียบร้อยจบทุกคนประมาณนี้แหละถือว่าเสร็จแล้วนะก็ใส่ฝากระโปรงเสร็จปิดเสร็จพร้อมเกี่ยวจบนี่นะฮะก็ตรงนี้ก็เปิดแล้วก็ค่อยตานตัวสุดท้ายก็ตีกักไว้ให้ฟังค่อยๆออกแล้วใต้ท้องมีกักไว้หลายตัวอยู่2ตัวอ่ะประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวรอชมคลิปตอนเกี่ยวเนาะร้อนอะไรนะครับทุกคนเวลาเราขันหนีบอะไรแล้วมันคือพยายามอย่าให้มันดันที่รอบเอ็นหรือให้มันลังที่รอบไปนะก็ให้มันเรียบๆปกติของมันถ้าเกิดนั่นมันต้องไปขันหนีบหรือลังมันจะแตกตรงนี้ให้มันเรียบของมันไปอะตามลูกของมันเกี่ยวไหนแน่เนี่ยใส่มือเดินให้ดีให้มันดูให้มันสนิทนะครับนี่คือคล้องไงคล้องนี้ถ้าที่รอบเดิมของช้างอ่ะแบบที่ออกจากโรงงานมันเป็นเลขฉากมันจะเป็นฉากเอามาเทินกันแล้วมีรูน็อต2รูนี้แล้วก็ทำแบบนี้ไปแหละอย่างที่บอกขันนี่ไปเลยตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนู้นตัวหนึ่งทั้งหลัง3ตรงนู้น1 2 3เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปขันข้างหลังแล้วดิตรงกลางเปิดฝาตั้งเลยร้อนเนาะ
หึอากาศแม่งสุดเลยมันเอาทำเมื่อลงกันหมดแล้วตอนที่กูไปขอหม้อแล้วอ่ะบางคนเชื่อมหูฝากระโปรงเนี่ยก็ไม่มีมาให้แล้วก็ต้องใส่บอลหัวต้องไม่ต้องไปใส่ทะลักก่อนเนอะอันนี้คือเป็นว่าเสร็จแล้วรอดูตอนเกี่ยวแล้วกันครับอึ๊บงับเด้อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าปล่อยแล้วแจ่มนี่ยังดันแค่นี้ใช่ไหมลองทำท่ายกดิสำหรับหลุดมั้ยเออขนาดเปิดกว้างๆเลยเนาะโอ้โหแว่นไม่ได้ใส่เลยวะเดี๋ยวก่อนไปกระดูกตาหอยเขาโอ้ยทรมานจริงเลยแว่นใส่ไปสักนิดหวานบดเลยประมาณนี้แหละนี่อย่างนี้นะแล้วทำเนียนๆไปเลยเหมือนรถยนต์เดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกตัวนี้ด้วยผุหมดแล้วโอเคครับจบคลิปนี้สวัสดีครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่เนาะ